สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Hawking วรณิตที่ผมจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในหนังสือของสตีเฟน Hawking มาเล่าสู่กันฟังครับในตอนที่แล้วเราได้คุยกันไปว่าเซอร์ไอแซคนิวตันมีความเชื่อว่าเวลาเป็นสิ่งสมบูรณ์เวลาไม่ได้สัมพัทธ์กับอะไรทั้งสิ้นซึ่งหมายความว่าเวลาเป็นสิ่งที่แยกเป็นเอกเทศจากทุกสิ่งในจักรวาลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในจักรวาลเวลาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเวลาจะเดินเท่าเดิมเสมอและเวลาจะต้องมีความสากลไม่ว่าเราจะเอานาฬิกาไปตั้งตรงไหนของจักรวาลต้องวัดค่าได้เท่ากันเสมอและแนวคิดนี้ก็ได้ฝังหัวเรามามากกว่า200ปีกลไกของจักรวาลมันเป็นแบบนี้นี่คือธรรมชาติของเวลาที่แท้จริงแต่กลไกของเวลามันทำงานแบบนี้จริงๆหรือความจริงของจักรวาลมันจะเป็นอย่างที่นิวตันคิดหรือไม่แต่เพื่อการมองหาความจริงของจักรวาลอย่างปลอดภัยเราจะต้องปกป้องสายตาเราจากแสงสีฟ้าด้วยแว่นออปตัสเซโรมาร์กส์พลังค์ได้บอกว่าแสงในจักรวาลมีค่าไม่เท่ากันและแสงสีฟ้าเป็นกลุ่มแสงที่มีพลังงานสูงสุดเกือบเท่ารังสี UV มีผลการวิจัยมากมายที่บอกว่าแสงสีฟ้ามีผลเสียต่อผิวหนังเราแค่ไหนดังนั้นอวัยวะที่สำคัญอย่างดวงตาของเราก็ควรได้รับการปกป้องเช่นกันด้วยเทคโนโลยีเลนส์ Retina X-Amber ของ Optus จะช่วยกรองแสงสีฟ้าถนอมสายตาลดอาการตาล้าตาแห้งระหว่างจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆอีกทั้งแว่น Optus มีขาที่บางเบาสวมใส่สบายแต่แข็งแรงทนทานตกไม่แตกบิดไม่งอไม่หักสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แฟนเพจ Optus แต่อย่าลืมใช้โค้ดสงสัย SONGSAI เพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยนะครับในอดีตมนุษย์คิดว่าแสงไม่มีความเร็วแสงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเมื่อเราเปิดไฟทั้งห้องจะสว่างขึ้นทันทีแต่แล้วในปี1676นักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์กนามว่าโอเล่คริสเตนเซนโรเมอร์เขาได้พบว่าดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสจะโคจรรอบดาวพฤหัสด้วยความเร็วที่ไม่สม่ำเสมอกันในช่วงเวลา1ปีช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ใกล้โลกดวงจันทร์ไอโอจะเคลื่อนที่ไปด้านหลังดาวพฤหัสได้เร็วกว่าช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ห่างจากโลกทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นตอนที่ดาวพฤหัสอยู่ใกล้โลกดวงจันทร์ไอโอเคลื่อนที่เร็วแต่ตอนที่ดาวพฤหัสอยู่ไกลโลกดวงจันทร์ไอโอกลับเคลื่อนที่ช้าดวงจันทร์ไอโอควรโคจรด้วยความเร็วคงที่ไม่ใช่เหรอหรือว่าโลกมีผลกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ไอโอกันแน่คำตอบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิครับโรเมอร์พบว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าแสงเดินทางด้วยความเร็วจำกัดไม่ใช่ทันทีทันใดเขาพบว่าตอนที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้ดาวพฤหัสระยะทางที่แสงจากดวงจันทร์ไอโอต้องใช้ในการเดินทางมาที่โลกจะสั้นลงเรื่อยๆเราจึงเห็นภาพดวงจันทร์ไอโอเคลื่อนที่เร็วขึ้นในทางกลับกันตอนที่โลกเคลื่อนที่ห่างออกจากดาวพฤหัสระยะทางที่แสงใช้ในการเดินทางก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเราจึงเห็นภาพดวงจันทร์ไอโอเคลื่อนที่ช้าลงไม่เพียงแค่นั้นโรเมอร์ยังสามารถเอาผลการสังเกตนี้ไปคำนวณความเร็วแสงได้ด้วยโดยเขาคำนวณความเร็วแสงได้ประมาณ 225,000 กิโลเมตรต่อวินาทีโรเมอร์ได้พบว่าแสงมีความเร็วจำกัดแถมยังคำนวณออกมาได้ด้วยโดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในปี1676ก่อนที่นิวตันจะตีพิมพ์เรื่องกฎ3ข้อของนิวตัน10กว่าปีเลยทีเดียวต่อมาในปี1865นักฟิสิกส์ชาวสกอตแลนด์ที่ชื่อว่าเจมส์เคิร์กแม็กซ์เวลล์ได้พบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือพวกคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟแสงอินฟราเรดรังสี UV รังสี X รังสีแกมมาและแสงที่ตาเรามองเห็นได้จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ค่าหนึ่งซึ่งมีค่าประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีและค่านี้ก็เป็นค่าความเร็วแสงที่เรายอมรับกันในปัจจุบันนั่นเองครับจะเห็นว่าโรเมอร์คำนวณความเร็วแสงได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่แม็กซ์เวลล์ค้นพบไม่ธรรมดาเลยจริงไหมครับในตอนที่แล้วเราได้คุยกันว่านิวตันบอกว่าไม่มีความเร็วสมบูรณ์ในจักรวาลนี้การที่เราจะวัดความเร็วของอะไรได้เราต้องบอกก่อนว่าวัดเทียบกับอะไรเสมอถ้าเรามีรถ2คันรถคันที่1วิ่งด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเทียบกับถนนรถคันที่2วิ่งด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเทียบกับถนนแต่คนบนรถยนต์คันที่1จะมองเห็นรถยนต์คันที่2วิ่งด้วยความเร็วแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเทียบกับรถยนต์คันที่1แล้วความเร็วแสงเป็นความเร็วที่เทียบกับอะไรล่ะ
ในตอนนั้นเองก็มีแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าจักรวาลของเรามีสสารอยู่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าลูมินิเฟอรัสอีเทอร์สสารนี้จะกระจายไปทั่วจักรวาลมันมีอยู่ในทุกที่ทุกหนทุกแห่งของจักรวาลเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นมันแล้วอีเทอร์ก็เป็นตัวกลางให้แสงวิ่งผ่านดังนั้นความเร็วแสง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีก็คือความเร็วเมื่อเทียบกับอีเทอร์นั่นเองครับต่อมาในปี1887อัลเบิร์ตไมเคิลสันและเอ็ดเวิร์ดมอลลี่ได้ทำการทดลองที่จะสามารถหาความเร็วของแสงเมื่อเทียบกับอีเทอร์ได้ผมขอไม่อธิบายเรื่องการทดลองนี้อย่างละเอียดนะครับแต่ขออธิบายแบบซิมพลีฟายได้ประมาณนี้ครับถ้าอีเทอร์ดำรงอยู่ทั่วทั้งจักรวาลแสงวิ่งผ่านอีเทอร์โลกก็อยู่ในอีเทอร์ด้วยตอนที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โลกก็จะวิ่งผ่านอีเทอร์ด้วยแล้วโลกก็ต้องมีความเร็วสัมผัสกับแสงแปลว่าเขาต้องวัดความเร็วแสงตอนที่โลกเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดแสงได้เร็วกว่าความเร็วแสงตอนที่โลกเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงและสิ่งที่พวกเขาค้นพบมันก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นเป็นอย่างมากแล้วมันก็ทำให้ไมเคิลสันได้รับรางวัลโนเบลในภายหลังด้วยสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็คือไม่ว่าโลกจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนความเร็วของแสงก็จะเท่าเดิมเสมอแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเรากำลังเคลื่อนที่เข้าหาแสงเราต้องวัดความเร็วแสงได้มากขึ้นสิหรือในทางกลับกันถ้าเรากำลังเคลื่อนที่ออกจากแสงเราก็ต้องวัดความเร็วแสงได้น้อยลงสิเหมือนกับว่าความเร็วแสงมันไม่สัมพัทธ์กับอะไรเลยซึ่งมันขัดกับแนวคิดของนิวตันและขัดกับสามัญสำนึกของเราด้วยต่อมาในปี1905นักฟิสิกส์หนุ่มวัย20กว่านามว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็มาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอีเทอร์อะไรทั้งนั้นขอแค่เรายอมรับว่าแสงคือความเร็วที่คงที่เสมอและเวลาไม่ได้สมบูรณ์เท่ากันทั้งจักรวาลความเร็วแสงคือสิ่งที่สมบูรณ์แต่เวลาไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์เวลาสามารถยืดหดได้นาฬิกาแต่ละที่ในจักรวาลจะเดินไม่เท่ากันผมเคยพูดเรื่องความเร็วแสงที่คงที่จะส่งผลให้เวลายืดหดได้ยังไงในคลิปซีรีส์สัมพัทธภาพนะครับสามารถย้อนกลับไปดูกันได้แต่ถ้าจะให้พูดแบบง่ายๆก็คือจับสมการความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นการจะทำให้ความเร็วกลับมาเท่าเดิมนั้นเวลาก็จะต้องเดินช้าลงหรือว่าทีมีค่ามากขึ้นนั่นเองครับแล้วไอน์สไตน์ก็พบอีกว่าความเร็วแสงคือความเร็วที่สูงที่สุดในจักรวาลไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงได้นั่นก็เพราะว่าทุกวัตถุในจักรวาลจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามวลสัมพัทธ์แล้วเจ้ามวลสัมพัทธ์นี้เป็นมวลคนละตัวที่ทำให้เราเกิดน้ำหนักจากแรงดึงดูดของโลกนะครับมันต่างกันนิดหน่อยไว้ผมค่อยมาพูดถึงเจ้ามวลสัมพัทธ์นี้ในคลิปหลังๆแล้วกันนะครับแล้วเมื่อมวลสัมพัทธ์มีค่ามากขึ้นการเร่งความเร็วก็จะต้องใช้แรงมากขึ้นด้วยตามสมการ F เท่ากับ ma แล้วเมื่อเราเอามาพอดกราฟก็จะได้หน้าตากราฟแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าที่ความเร็วแสงมวลสัมพัทธ์จะมีค่าเป็นอนันต์แล้วจากสมการ F เท่ากับ ma จะบอกว่าเราต้องใช้แรงเท่ากับอนันต์ถึงจะเร่งความเร็วให้เท่ากับความเร็วแสงได้ซึ่งตามความรู้ฟิสิกส์ในปัจจุบันยังเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหาแรงที่มีค่าเป็นอนันต์มาใช้ได้แล้วนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าแสงคือสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลเพราะว่าแสงไม่มีมวลในขณะที่วัตถุอื่นๆในจักรวาลที่มีมวลจะไม่สามารถเร่งความเร็วเท่าความเร็วแสงได้เพราะว่ามวลสัมพัทธ์จะขัดขวางไม่ให้เราเร่งความเร็วได้ขนาดนั้นนั่นเองครับแล้วเรื่องเหล่านี้ก็เป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ใครอยากฟังเรื่องนี้เพิ่มเติมผมได้ทำซีรีส์ชื่อสัมพัทธภาพไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปฟังกันได้แต่ความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพได้ปฏิวัติแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลอวกาศและเวลาของเราที่เชื่อกันมาตั้งแต่ยุคนิวตันแล้วมันก็ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับกรวยแสงแล้วการล่มสลายของคำว่าปัจจุบันซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องนี้ในตอนต่อๆไปนะครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของการที่แนวคิดเวลาสมบูรณ์ของนิวตันถูกล้มล้างได้ยังไงโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ผมก็นำมาจากหนังสือของสตีเฟนฮอว์กิงแล้วค้นหาเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตบางส่วนถ้าใครมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรสามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์แต่ขออย่างเดียวให้พูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับและใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปและอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ